ชัยชนะแบบแลนสไลด์ชัยชนะแบบท่วมท้นหรือว่าชัยชนะแบบถล่มทลายคำนี้คือคำที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงหลบหนีคดีในต่างประเทศเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม2561นะคะซึ่งก็แสดงถึงความมั่นใจในชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยทีเดียวค่ะค่ะก็น่าจะเป็นความมั่นใจนะคะที่ส่งต่อถึงสมาชิกพรรคเพื่อไทยในทุกวันนี้ค่ะแต่ก็น่าจะปฏิเสธยากนะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคสำรองหรือว่าพรรคสาขาอีกหลายพรรคการเมืองทีเดียวค่ะไม่ได้มีแค่พรรคเพื่อธรรมหรือว่าพรรคเพื่อชาติเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีพรรคไทยรักษาชาติขึ้นมาอีกหนึ่งพรรคการเมืองทีเดียวนะคะคุณสวรักษ์คะท่ามกลางคำยืนยันจากกกต.ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่านายทักษิณนั้นครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยังจะมีพรรคสาขาเพิ่มขึ้นมาอีกหรือคะค่ะจะมีขึ้นมาอีกหนึ่งพักนะคะซึ่งหลายๆกระแสก็บอกว่าแน่นอนว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยแต่ว่าการที่พักเพื่อไทยมีหลายๆพักที่เป็นพักสาขาพักสำรองหรือว่าพักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางการเมืองอันนี้ก็เพราะว่ามีกลยุทธ์หนึ่งนะคะกลยุทธ์นั้นก็คือกลยุทธ์ของการรวมกันขออภัยค่ะคือกลยุทธ์ของการแยกกันเดินแล้วก็รวมกันจับมือจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ล่ะค่ะที่ทำให้พรรคเพื่อไทย3เหตุผลด้วยกันที่จะขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นใจโดยไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวแต่3เหตุผลนี่ล่ะค่ะมีอะไรบ้างค่ะ3เหตุผลที่ว่านั้นนะคะ3เหตุผลหลักๆของพรรคเพื่อไทยที่ยังคงเดินเกมแยกกันเดินรวมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวกับการจับจ้องของการยุบพรรคเพื่อไทยนั่นก็เพราะว่าเกมนี้ค่ะมีเหตุผลเรื่องของการยุบพรรคอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวแต่ว่าเกมนี้ค่ะมีอีกเหตุผลหนึ่งค่ะนั่นก็คือศพช่องของรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสไว้นะคะเปิดโอกาสให้พรรคเล็กและพรรคขนาดกลางเข้ามามีส่วนแบ่งในสนามเลือกตั้งมากขึ้นค่ะส่วนเหตุผลสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเหตุผลเรื่องของความอิสระให้กับกลุ่มก้อนภายในพรรคการเมืองซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาไปด้วยในตัวค่ะยังไม่ชัดเจนมากนะคะสำหรับตรวจสอบจากคนในพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีคำยืนยันที่เป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ก็มีกระแสออกมามากพอสมควรสำหรับพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งพรรคนะคะนั่นก็คือพรรคไทยรักษาชาติค่ะที่จะมาร่วมเดินเกมแบบแยกกันเดินรวมกันจัดตั้งรัฐบาลค่ะตามข้อสังเกตที่ว่าเพื่อไทยจะเป็นพรรคหลักมีพลตำรวจเอกวิโรจน์เป่าอินและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นำทัพและมีเพื่อธรรมเป็นพรรคสำรองภายใต้การขับเคลื่อนของนางเยาวภาและนายสมชายวงสวัสดิ์ตลอดจนพรรคสาขาอย่างเพื่อชาติที่มีนายยงยุติยะไพรัตน์นายจตุพรพรหมพันธ์และนายสงครามเลิศกิจไพโรจน์เป็นกองเชียร์หลักค่ะและอาจจะตามมาด้วยประชาชาติที่ลงตัวอยู่ที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออาจจะมีพรรคเครือข่ายเสรีรวมไทยนำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทแล้วก็อาจจะหมายรวมไปถึงพรรคอนาคตของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะดังนั้นถ้าจะประมวลสรุปตอนนี้ความยากง่ายในสนามเลือกตั้งของเพื่อไทยจึงอยู่ที่การเดินเกมแยกกันเดินนั่นแหละค่ะแต่สำหรับภาพรวมในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนค่ะว่าพอจะเห็นภาพออกมาแล้วล่ะค่ะไม่มีครับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวครับที่ดำเนินการทางการเมืองไม่มีพรรคย่อยไม่มีพรรคตำรองครับหลายคนมองว่าพรรคเล็กที่ตั้งออกไปเป็นแนวร่วมเพื่อสร้างเส้นทางทางการจะมาจับคั่วเป็นรัฐบาลครั้งอันนั้นคงต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคแค่ไหนและพรรคแนวพรรคใดที่มีอุดมคติมีนโยบายมีอุดมการณ์ที่เป็นแนวร่วมกันเราจะร่วมกันในภายหลังนั้นผมว่ารอไว้คิดกันวันหลังเลือกตั้งครับในทางการเมืองก็ต้องพูดแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเกมแยกกันเดินรวมกันจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะว่าง่ายก็ง่ายมั้งคะแต่ถ้าจะบอกว่ายากก็คงยากต้องเรียกกันแบบว่าสาหัสเลยทีเดียวยิ่งพี่ใหญ่หรือว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่งสัญญาณให้กกต.ตรวจสอบการถูกครอบงำโดยนายทักษิณชินวัตรก็น่าจะบอกได้แล้วว่ากำลังเห็นขวากหนามอยู่ข้างหน้าแล้วล่ะค่ะ
ในฐานะที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคิดว่าคำพูดของคุณทักษิณที่พูดมาเนี่ยมันมีผลกระทบกับกำลังที่จะไปสู่การเลือกตั้งของไทยค่ะก็คิดว่าคุณคิดว่ามันมีเกี่ยวข้องมาแหละคุณคิดว่าเกี่ยวข้องมาใช่ไหมก็พูดทางเงี้ยแล้วทำไมไม่ถามอะไรเงี้ยถามอยู่เนี่ยค่ะก็ฉันพูดก่อนในนี้ถามแล้วถ้าเราสั่งการให้กกต.เป็นคนตอบได้ยังครับไม่สั่งไม่ได้สั่งกกต.ไม่ได้กกต.เขาทำเองจะไปสั่งเขาได้ยังไงฐานะฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลความสงบเนี่ยมองว่ามันจะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นตรงนี้เขาไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเรื่องของความได้ที่นั่งอะไรเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.นั้นอ่ะผมไม่เกี่ยวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองก็ทำให้ความมั่นคงเดือดร้อนไม่ได้หรอคะก็มันหยุดไป4ปีแล้วคิดว่าที่หยุด4ปีนี้หยุดจริงหรือว่าแค่สลบคะก็สลบก็ดีสลบไปเลยก็ได้ตรงนี้ในฐานะฝ่ายความมั่นคงมองอยู่แล้วกันนะคะแต่ว่าวันที่16นี้สินก็จะเคลื่อนไหวอีกรอบมันก็เคลื่อนตลอดนะเคลื่อนตลอดนะเขาก็เท่าที่4ปีมาไม่มีวันไหนหยุดนะหยุดก็หยุดไปอาทิตย์เดี๋ยวก็เอาออกอีกฮะเคลื่อนไหวตลอด4ปีนี้ไม่เคยหยุดไม่ได้มีแค่คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาพลเอกประวิตรกล่าวย้ำก่อนจะชี้ว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแล้ววิเคราะห์ว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะรวมกันได้ที่นั่งในสภามากกว่า300ที่นั่งด้วยเป้าหมายที่จะสู้กับพรรคทหารค่ะมีข้อสังเกตค่ะว่าพลเอกประวิตรไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ประเด็นเพื่อไทยถูกนายทักษิณครอบงำชี้นำสั่งการหรือว่าบงการเท่านั้นแต่กำลังชี้ถึงเกมแยกกันเดินรวมกันจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคแนวร่วมทั้งหมดด้วยค่ะโดยการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของนายทักษิณสอดรับกับข้อมูลส่วนหนึ่งที่อดีตเลขาธิการสมช.อย่างพลโทภราดรพัฒนถาบุตรวิเคราะห์ไว้ด้วยค่ะ250เสียงของเพื่อไทยพลโทภราดรพัฒนถาบุตรยอมรับว่าในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากแต่ในทางทฤษฎีก็เห็นความเป็นไปได้อยู่ค่ะและเพื่อไทยในฐานะพรรคหลักจะนำทัพกวาดส.ส.เขตด้วยเป้าหมาย250เขตจากทั้งหมด350เขตหนึ่งจะได้เก้าอี้ต้องไม่น้อยกว่า 50,000 คะแนนถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์30ล้านคนเท่ากับว่าต้องได้12ล้าน5แสนคะแนนก่อนจะไปรวมกับพรรคการเมืองในซีกประชาธิปไตยมั่นใจว่าจะอยู่ที่280เสียงหรือ300เสียงค่ะอย่างผลการเลือกตั้งปี2544ไทยรักไทยเคยได้คะแนนเกือบ12ล้านจากผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด29ล้านปี2548ได้คะแนนเกือบ15ล้านจากทั้งหมด32ล้านปี2550พรรคพลังประชาชนได้12ล้านจากผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด25ล้านปี2554พรรคเพื่อไทยได้เกือบ16ล้านจากทั้งหมด27ล้านด้วยคะแนนที่ว่านี้จะเห็นว่าคว้าชัยชนะมาได้ครั้งละ100ถึง100ละ40ถึง100ละ50ด้วยกันจึงน่าจะยังมีความเป็นไปได้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สอดรับกับคำว่าชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ชัยชนะแบบท่วมท้นหรือว่าชัยชนะแบบถล่มทลายซึ่งน่าจะเป็นที่มาของการประกาศโดยนายทักษิณช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ยังไม่นับรวมพรรคที่พร้อมจะร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆแบบไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคของใครนะคะอย่างพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลและนายศักดิ์สยามชิดชอบหรือว่าพรรคชาติไทยพัฒนาของนางสาวกัญจนาศิลปอาชาและนายประภัทรโพธสุทนซึ่งต่างก็เคยร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือนายทักษิณมาแล้วทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ตัวเลขปีนี้นะคะปี2562สรุปประมวลไว้ว่าคร่าวๆจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ51ล้านคนผู้มีสิทธิ์ค่ะ51ล้านคนแต่ผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์แน่นอนว่าจะต้องมากกว่าร้อยละ50แน่นอนถ้าดูจากตัวเลขของการออกมาใช้เสียงประชามติรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะเพื่อไทยจะได้แบบครึ่งต่อครึ่งอีกหรือเปล่า
ค่ะด้วยเหตุอันนี้กระมังค่ะที่ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังไม่ตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตัวเองสักทีคะแนนในการพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องของการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีด้วยนะคะค่ะความไม่ชัดเจนของอีกซีกหนึ่งกำลังเห็นความชัดเจนว่าอีกซีกหนึ่งจะถูกข้อกล่าวหาคดียุบพรรคด้วยล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ